ก่อนหน้านี้นะครับเราเคยได้ยินแนวคิดนะฮะหรือว่าแผนของบริษัท Light ซึ่งเขาต้องการที่จะผลิตสมาร์ทโฟนที่มีกล้องถึง9ตัวไปซึ่งข้อมูลล่าสุดนี้ออกมาแล้วนะครับว่ายังมีบริษัทที่ชื่อว่า SoftBank ซึ่งเป็นบริษัทท,งนทนางด้านโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นและทางไลกานะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตกล้องชื่อดังของเยอรมนีพวกเขาเหล่านี้ได้ร่วมทุนกันนะครับในการที่จะผลิต ทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่มีกล้องถึง9ตัวด้วยเงินจำนวน121ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ4 0 0 0ล้านบาทเพื่อให้ทางบริษัทไลท์นั้นผลิตสมาร์ทโฟนในรุ่นที่ว่ามานี้ครับเทคโนโลยีระบบกล้องหลายตัวของไล h ์นั้นบอกได้เลยนะครับว่าสามารถสร้างโมเดลการถ่ายภาพ3มมิติได้อย่างแม่นยำครับอีกทั้งยังต้องการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นแทนเซนเซอร์ไลเดอร์ที่ใช้ในรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ในปัจจุบันและขยายไปถึงการติดตั้งในหุ่นยนต์เครื่องบินดโดรนและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงงานในสาขาอื่นๆอ,อีกมากมายครับจี้ครับเท่านี้ตอบโจทย์แล้วว่าทำไมสมาร์ทโฟนถึงจะต้องมีกล้อง9ตัวอยู่ในเครื่องเดียวกันไม่ใช่แค่เอามาไว้ใช้โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวแล้วนะคะ,คะเอาไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆอีกมากมายค่ะอาจารย์เข้าใจว่ากล้องนี้นั้นจะถูกออกแบบมาใช้เฉพาะกลุ่มใช่ค่ะไม่ใช่เราเรา,เราท่านท่าน ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรจริงๆค่ะมีถึง9ตัวถ่ายไม่หมดค่ะจชาใช่เลยครับอ่ดีนี้เรามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับดรแอนเดรียสนะครับคอฟแมนซึ่งดํารงตําแหน่งเชี i r แมนออฟเดอะซูเปอร์วิเซอรของไ i กานะครับก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนากล้องดิจิตอลเมื่อปี1996เป็นต้นมาแบรนด์ไลกานั้นก็ได้ปฏิวัติเทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอลอย่างจริงจังครับ และการที่เขาจะได้ร่วมมือกับไลท์เทนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าไลกาเองนั้นจะพาผู้ใช้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการถ่ายภาพด้วยคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริงกล้องสมาร์ทโฟนที่มีอยู่9ตัวในเครื่องเครื่องเดียวนี่นะครับไลท์นั้นเขาบอกว่ามีแผนจะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ซึ่งตอนนี้ได้สร้างเครื่องต้นแบบ3มิติแล้วและเชื่อว่าจะทําให้สมาร์ทโฟนจากไลท์นั้นเป็นมากกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไป นอกจากนี้บริษัทไลท์ยังต้องการวางเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไลด้ามาแทนที่เทคโนโลยีเซลฟ์ดิวิ่นะครับซึ่งใช้กล้องเป็นพื้นฐานและยังมีแผนจะพัฒนาโดรนและระบบประมวลผลอื่นๆอีกด้วยครับ